ของการท่องเที่ยวหลายคนกังวลบอกอ้าวค่าเงินบาทแข็งขนาดนี้กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นมันจะไหวไหมเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะทางททท.เขายอมรับนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้กระทบในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนค่ะอาจจะกระทบส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลามาแล้วเนี่ยคือยังไงเขาก็มาเพียงแต่ว่ามาเนี่ยค่าใช้จ่ายรายวันก็คืออาจจะลดน้อยลงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะทั้งคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าไอ้สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินหยวนมันมีจากหลายปัจจัยนะฮะปัจจัยหนึ่งมาจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวเศรษฐกิจเขาชะลอตัวเงินหยวนมันก็อ่อนค่าเพราะมีแรงกดดันจากปัญหาอสังหาริมทรัพย์ของจีนค่ะและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมก็จะไปกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นประมาณสัก 3.8% มาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะบาทแข็งกระทบส่งออกของไทยโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรแล้วก็จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะฉะนั้นธุรกิจท่องเที่ยวภาคบริการของไทยเราเนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยเรื่องบาทแข็งเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยใช้จ่ายน้อยลงส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้มาทัวร์มาเที่ยวเองแล้วก็นักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงอันนี้ไม่มีปัญหาตรงที่ว่าฉันจองตั๋วไว้ล่วงหน้าและจองโรงแรมจ่ายเงินอะไรไปหมดและดังนั้นไม่ได้มีผลกระทบมากนักเพราะเขาไม่ได้ยกเลิกทริปครับเพียงแต่มันจะกระทบว่าถ้าฉันมาแล้วฉันคงไม่ใช้จ่ายแบบสบายใจเหมือนเดิมอ่ะมันก็อาจจะกระทบต่อการใช้จ่ายระหว่างการเที่ยวไทยเล็กน้อยนะฮะคุณถาปณีบอกว่าอย่างประเมินสถานการณ์ช่วงวันชาติจีนนะคะ 1-7 ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยรายวันมากกว่าปกติ 30% เฉลี่ยคือวันละ 18,000 คนนะฮะจากแนวโน้มนักท่องเที่ยวขาออกของจีนที่เดินทางไปต่างประเทศมีสัดส่วนฟื้นตัว 85% จากปี62แล้วก็เที่ยวบินตรงเข้าไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะครับจากเที่ยวบินเข้าสู่เมืองหลักของไทยยอดจองบัตรเครื่องตั๋วเครื่องบินเนี่ยที่เป็นจองล่วงหน้ากันเข้ามานะคะระหว่าง 1-7 ตุลาคมปรากฏยอดจองตั๋วเข้าไทยเพิ่มขึ้น 250% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วยอดจองของวันที่1ตุลาคมนะคะมากที่สุดเลยซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดยาววันชาติจีนแล้วก็บางส่วนเนี่ยทยอยเข้ามาก่อนวันหยุดแหละก็คือเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่28กันยายนค่ะครับท่านผู้ชมฮะคือจริงๆแล้วต้องแยก 2-3 ประเด็นนะคือเวลาเขาเที่ยวเนี่ยมันมีเที่ยวบวกช้อปปิ้งถ้าเที่ยวเนี่ยผมว่ากระทบไปเยอะเหมือนน้องนุ่นกำลังจะไปเกาหลีสมมติมันแพงขึ้นเนี่ยใช้เงินจาก 30,000 เป็น 33,000 เนี่ย 10% ค่ะเดือดร้อนไหมมันก็คือยังไงเราก็ไปอ่ะเพราะว่าเราจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าตั๋วไปแล้วแต่ปัญหาคือจะช้อปปิ้งเหมือนเดิมแบบชิลๆมันอาจจะต้องคิดต้องแยกให้ออกระหว่างเที่ยวกับช้อปปิ้งถ้าเที่ยวเนี่ยผมว่าไม่กระทบนะครับกระทบก็น้อยที่น้อยส่วนหนึ่งถ้าเราดูดีๆนะค่าเงินบาทแข็งจริงแต่แข็งเมื่อเทียบกับสกุลเงินในตะวันตกแต่เทียบกับหยวนเนี่ยแข็งน้อยกว่าเอางี้ดีกว่าและประเทศคู่ค้าเราก็แข็งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าช้อปปิ้งฮะน้องนุ่นคนจีนเขาชอบช้อปปิ้งของแบรนด์เนมเขาชอบช้อปปิ้งจิวเวลรี่ถ้าที่ไม่แพงอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ากระเป๋าใบละหลายแสนนะครับจิวเวลรี่หลายแสนหลายล้านอันนี้มีผลเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าโดยรวมแล้วไม่มีผลจริงฮะแต่ถ้าดูในเชิงลึกเรื่องการช้อปปิ้งสินค้าราคาแพงอาจจะกระทบบ้างครับก็คิดว่าแบบนั้นเช่นกันนะคะ